สวัสดีค่ะพบกับ Channel Dom TV นะคะวันนี้อยู่กับเกม Ragnarok M Eternal Love นะคะสำหรับคลิปนี้จะพาไปทำเควสนักผจญภัยระดับ C ค่ะสำหรับเควสนักผจญภัยระดับ C นะคะก่อนอื่นเราจะต้องมีเลเวลนักผจญภัยเลเวล25ก่อนค่ะเสร็จแล้วนะคะไปรับเควสได้ที่ด้านบนของเมืองพอนเทล่านะคะที่เดียวกับที่เราเคยรับเควสคลาส DEF เลยค่ะจะเป็นตัวไหนชื่อคาคาโลนะคะอยู่ด้านบนเมืองค่ะพอรับเควสเสร็จแล้วนะคะให้เราวาร์ปไปที่เมืองพายอนค่ะเดินไปที่มุมขวาบนของเมืองนะคะพกเงินไปด้วย1ล้านเซนีค่ะพอคุยเควสนะคะคุยไปเรื่อยๆ NPC จะเช็คเงินเราว่ามีครบ1ล้านจริงไหมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคุยเควสต่อไปได้เลยค่ะพอได้รับเควสการทดสอบที่เข้มงวดนะคะก็ให้ไปที่ด้านซ้ายล่างของเมืองพายอนนะคะ NPC ชื่อกาด้าค่ะเสร็จแล้วให้เดินลงมาแมปล่างของพายอน1แมปนะคะค่ะแล้วก็ช่วยตีหมีบิ๊กฟุต2ตัวค่ะเสร็จแล้วนะคะให้วาร์ปมาที่แมปทะเลทรายนะคะโซแกรตีเซิร์ฟหรือจะเดินจากโมล็อกนะคะถ้าวาร์ปที่โมล็อกก็เดินออกมาทางขวา1แมปค่ะตามหา NPC ชื่ออัลมอนนะคะอยู่ตรงซ้ายบนค่ะคุยเควสเสร็จแล้วนะคะให้เริ่มประลองกับอัลมอนนะคะพอจบเควสแล้วให้รับเควสอีกทีแล้วก็เดินขึ้นไปแมปด้านบนค่ะจากนั้นให้เดินไปที่ซ้ายบนนะคะคุยกับ NPC ชื่อโพย่าแล้วก็เดินไปที่ขวากลางค่ะเดินกลับไปละกลับมารับส่งเควสประมาณ 1-2-3 ครั้งนะคะแล้วก็กลับไปส่งเควสที่โพย่าอีกครั้งนะคะเสร็จแล้วให้เข้าไปในเมืองพอนเทล่าค่ะไปตรงที่เปลี่ยนคาร์ดนะคะอยู่ประมาณซ้ายบนของเมืองค่ะจากนั้นนะคะให้คุยกับฮิกกี้นะคะคนที่ยังอยู่ตรงกลางนะคะเขาจะส่งเราไปคุยเควสกับแอนนานะคะที่ท่อชั้น1นะคะก็เดินออกมาจากตรงนี้แล้วก็ออกไปทางขวานิดหน่อยนะคะจะเจอ NPC ทางเข้าพาเข้าท่อนะคะลงมาปุ๊บก็จะเจอแอนนาเลยนะคะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะคุยเควสเสร็จไปที่เมืองอิสูรนะคะด้านบนเมืองนะคะเสร็จแล้วให้วาร์ปไปพอนเทล่านะคะแล้วก็เมือง Underwater Temple ค่ะคุยกับนางเงือกหน้าวาร์ปเลยนะคะแล้วก็วาร์ปไปที่โมล็อกต่อค่ะเดินไปที่บนสุดของเมืองนะคะแล้วก็วาร์ปไปที่กิฟเฟนต่อค่ะคุยกับ NPC ตรงกลางเมืองนะคะเสร็จแล้วก็กลับไปส่งเควสที่พอนที่เดิมค่ะการทดสอบด่านแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปการทดสอบด่านที่2เขาจะส่งเราไปที่เทรนนิ่งกราวนะคะพอคุยเควสเสร็จก็ให้เดินเข้าวาร์ปด้านหลังฮิกกี้ได้เลยค่ะเข้ามาเสร็จก็ฆ่ามอน3ตัวนะคะแล้วก็ออกไปส่งเควสต่อไปเป็นการตอบคำถามนะคะตอบเรียงตามคลิปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปคุยกับโพย่านะคะ NPC จะอยู่ที่แมปล่างพอนเทล่าค่ะคุยสลับไปมาระหว่างซ้ายบนแล้วก็ตรงกลางนะคะส่งเควสประมาณ 2-3 รอบนะคะแล้วก็ไปฆ่าเดวิลูชิ4ตัวค่ะเมื่อคุยจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับเมนเทอร์ไลเซนส์นะคะเป็นรูปแผ่นกระดาษสีขาวๆนะคะพอกดเรียนเสร็จแล้วนะคะให้เราไปเปิดที่
สมุดนักผจญภัยนะคะที่อยู่ด้านขวาบนนะคะแล้วก็เลือกแถบที่3นับจากด้านล่างนะคะเพื่อปลดล็อก Mentor License ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับไปที่เมืองพาย่อนนะคะแล้วก็เดินไปด้านขวาบนค่ะส่งเควสและรับเควสแล้วนะคะก็เดินออกไปทางขวาของเมืองพาย่อนค่ะจากนั้นเดินลงมาที่ล่างกลางนะคะจะเจอ NPC เป็นไนท์อยู่นะคะคุยเควสแล้วก็ดูวิดีโอนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาเควสไปส่งที่แมปล่างพาย่อนค่ะส่งและรับเควสเสร็จแล้วนะคะให้ละวะไปที่พอนเทล่าต่อค่ะไปที่ขวาบนของเมืองพอนเทล่านะคะตรงนี้ให้เตรียมอีวิลฮอนมา 1,000 อันนะคะเสร็จแล้วไปที่เมืองพอนเทล่านะคะด้านขวาบนจะมี NPC ชื่อโทมัสค่ะอีวิลฮอนสามารถหาได้จากออกซอมบี้และมาดุกนะคะเสร็จแล้ววาร์ปไปส่งเควสที่แมปล่างของเมืองพาย่อนต่อค่ะจากนั้นนะคะวาร์ปไปที่ดันกิฟนะคะหรือกิฟเฟนดันเจียนนะคะถ้าใครยังไม่เคยเปิดแมปนะคะให้วาร์ปเมืองกิฟเฟนนะคะแล้วก็เข้าไปหอคอยตรงกลางนะคะจากนั้นเดินออกวาร์ปขวาค่ะเดินไปคุยเควสตรงล่างกลางแมปของดันกิฟนะคะเสร็จแล้วก็กลับไปส่งที่ขวาบนของพรอนเทล่าค่ะต่อจากตรงนี้นะคะเขาจะให้ไปตีกับดับเบิ้ลแกงเกอร์นะคะแนะนำให้จัดทีมไปเป็นปาร์ตี้นะคะเพราะว่าบอสก็โหดพอสมควรอยู่ค่ะหลังจากที่ฆ่าดับเบิ้ลแกงเกอร์แล้วนะคะก็วาร์ปมาที่แมปล่างของเมืองพาย่อนค่ะส่งเควสตรงนี้จะใช้ของหลายอย่างนิดนึงนะคะเริ่มต้นที่ออกเนลนะคะหาได้จากเอ็ดการ์แล้วก็บอสหมาป่าที่โมล็อกค่ะตามด้วยเอ็นเทนนา1ชิ้นนะคะดรอปจากบอสตั๊กกะแตนแล้วก็บอสแมงทองค่ะต่อไปนะคะเป็นดราก้อนสเกลค่ะดรอปจากบอสมังกรเล็กแล้วก็บอสมังกรใหญ่ค่ะที่เป็น MVP แล้วก็มินิบอสนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะ Necklet of Wisdom ค่ะใช้ทั้งหมด500ชิ้นนะคะดรอปจากโคโบที่เป็นโคโบ X และก็โคโบ Hammer นะคะแมปโคโบจะอยู่ที่ด้านบนของเมืองกิฟเฟนค่ะส่งของทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กลับไปที่เมืองพาย่อนนะคะส่งเควสที่ด้านขวาบนอีกครั้งค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการทำเควสนักผจญภัยคลาส C นะคะจุดเด่นหลักๆของนักผจญภัยคลาส C นะคะก็คือสามารถซื้อเป็นสกิลติดตัวนะคะที่จะเรียนรู้โน้ตบุ๊กอันนี้คือมันจะทำให้เราสามารถเซตทักษะการต่อสู้ที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิมนะคะคือสามารถเซตเปลี่ยนของเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนสเตตัสแล้วก็เปลี่ยนรูนอย่างรวดเร็วได้นะคะตามค่าที่เราตั้งไว้นะคะขยายกระเป๋าแล้วก็ขยายช่องสกิลโจมตีอัตโนมัติด้วยค่ะจบแล้วนะคะสำหรับการทำเควสนักผจญภัยคลาส C นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถพิมพ์ถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ